Hey guys ดูสวนผลไม้ที่อยู่ด้านหลังผมนี่สิผมปลูกเองกับมือเลยนะใช้เวลาในการปลูกนานมากกว่าจะโตขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับหมดเงินกับยาฆ่าแมลงและเคมีสังเคราะห์ไปเยอะมากถ้าคุณผู้ชมมาถามผมนะครับว่าผลไม้ในสวนผมนั้นมีสารตกค้างหรือเปล่ามีนะครับแล้วผมไม่แคร์ด้วยอย่างนี้ผลไม้ในสวนคุณก็ไม่ใช่อาหารกรีนสิดงแคผมจะฟ้องร้องคุณเพราะว่าคุณเอาเปรียบผู้บริโภคดงแคคุณมันเป็นคนหากินกับความทุกข์ของคุณเองไอ้ดงแคไม่แคร์นักใช่ไหมแกโอเคแคร์ก็ได้นะครับผมขอโทษเอาเป็นว่าผมน่าจะทำการเลาะสวนของผมทั้งหมดใหม่หมดเลยแล้วก็ปลูกใหม่ให้มันออร์แกนิกมากกว่าเดิมและผมก็จะเอาผลไม้ในสวนของผมเนี่ยแหละทำเป็นน้ำผลไม้ขายนะครับในเกมนี้ Fruit Juice Tycoon บัดซบที่สุดผมต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยแทนที่ผมนั้นจะเอาผลไม้ในสวนไปขายแล้วกูก็จะได้รวยแล้วแย่ที่สุดแย่มากๆเอาละมาเริ่มต้นใหม่นะครับนี่ผมซื้อต้นส้มนะครับผมอันนี้เป็นต้นส้มออร์แกนิกนะครับเรานั้นไม่ได้ใส่สารพิษเข้าไปเลยแม้แต่น้อยใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติใช้ปุ๋ยจากขี้วัวเยี่ยวมนุษย์และก็ขี้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณกับผมกินส้มอันนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณกินขี้ผมนั่นเอง This is epic guys พวกคุณต้องการออร์แกนิกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกมนี้มาเล่นยังไงวะว้าวเก็บส้มโอ้ my lord นี่มันเก็บส้มซิมูเลเตอร์ว้าวพอเราได้ส้มมาเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่ออ่ะผมจะเอาส้มไปขายยังไงเนี่ยอีว้าวเราก็จะได้เงินมานะคุณผู้ชมครับ6บาททวดโอ้กูกลับไปทำสวนแบบเดิมของกูไม่ดีกว่าเลยวะเก็บส้มมา28ผลนี่เป็นยังไงล่ะค่อยๆดรอปลงทีละหนึ่งนะครับเสียเวลาชีวิตกูแบบชิบหายเลยเอาล่ะถ้ามันครบ25ดรอปเมื่อไหร่แล้วเราจะมีต้นส้มต้นที่2เว้ยนี่การเลี้ยงดูแบบออร์แกนิกแป๊บนึงผมไม่ไหวแล้วเว้ยเสียเวลาชีวิตมากผมทำให้มันครับผมหยดส้มลงมาเร็วกว่าเดิมพอหยดส้มดรอปส้มลงมาเร็วกว่าเดิมนะครับเพราะมันใช้เวลานานมากกว่าจะดรอปแต่ละอันดูดิโอ้กูแทบแก่ตายเอาล่ะคุณผู้ชมผมไม่แคร์นะครับตอนนี้ผมไปเล่นออบบี้ละถ้าเกิดเราชนะก็ผมเราจะได้รางวัลด้วยนะเว้ยโอ้โหทำเป็นเล่นไปนี่ยากนะเนี่ยนี่ยากนะเนี่ยเพราะว่าตัวเรามันเดินช้าไงนึกออกป่ะโอ้ my god รางวัลขอเป็นเงินแบบ500ได้ไหมเงินรางวัล500พวกกูขี้เกียจหรอ yes queen เฮ้ย1 frenzy time มันคืออะไรวะอะไรคือ Frenzy Time ส้มของผมมันจะออกมาเยอะกว่าเดิมเหรอทำไมไม่เห็นดีเลยวะเอ้ยหรือว่ามันคูณ2อ๋อมันคูณ2โอเค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  Frenzy Time Oh my god เสียเวลาชีวิตแบบสุดๆไปเลยนี่อัปเดตทำให้มึงดรอปเร็วกว่าเดิม please Frenzy Time กูหมดแล้วเอาละหลังจากที่เราเล่นไป 15 นาทีเลยเหรอวะ15นาทีนะครับผมเพิ่งจะได้ต้นแอปเปิ้ล2ต้นเว้ยแอปเปิ้ลผลหนึ่งนะครับมันจะตกอยู่ประมาณ5บาทใช่5บาทโว้คุ้มค่าสุดๆเกมนี้มันเน้น AFK เลยนี่ว่ะเนี่ยๆๆเห็นไหมลูกละ5บาทหยดลงมาสิเฮ้ยแอปเปิ้ลแป๊บนึงนะเก็บแอปเปิ้ลเนี่ยเห็นไหม5บาทเนี่ย5บาทเลมอนทรีทูจัดไปผมได้ต้นเลมอนมาเป็นต้นที่2นะครับหลังๆนี่เริ่มหาเงินได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมละตั้งแต่เรามีแอปเปิ้ลครับผมแล้วก็มีเลมอนนะครับเลมอนผลหนึ่งจะขายได้ประมาณ10บาทเว้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ที่แบบไร้ราคาเลยจริงๆคือผลส้มอ่ะมัน1บาทอ่ะคุณผู้ชมถ้าคุณอยากจะได้เงินเร็วๆนะครับคุณต้องห้ามพลาดการเล่นออบบี้เลยเว้ยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่าผมนั้นหาเงินแบบรวดเร็วได้ยังไงนี่ๆๆๆ Frenzy Time มาแล้วใช่มั้ยและให้เรานั้นรีบเก็บคุณผู้ชมจังหวะนี้แหละเป็นโอกาสทำตังค์เลยเก็บเลมอนเก็บเลมอนวู้ดูนี่ดูเงินสุดยอดไปเลยโอ้ my god เอาล่ะคราวนี้ผมเอาเงินไปซื้อเลมอนทรี
มึงเดินช้าจังเลยเวลามันมีจำกัดนี่ถามว่าทำไมต้องรีบขนาดนี้ด้วยเพราะว่าไอ้ออบบี้นั่นมันไม่ได้ให้เราเล่นเรื่อยๆนะเว้ยคุณผู้ชมมันมีเวลาจำกัดให้เราอยู่เช่นการที่คุณจะมาเล่นอีกรอบได้คุณต้องรออย่างน้อย2นาทีหรือว่า4นาทีแหละผมจำไม่ได้ถ้าเกิดออบบี้มันพร้อมนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเตือนเราเองโอ้ my god ดูเงินสินี่ผมสามารถซื้อต้นองุ่นได้แล้วจังหวะนี้แหละโอกาสทำตังค์ yes นี่ต้นองุ่นโอ้สุดยอดไปเลยเอาจะหมดเวลาแล้วไม่หมดเวลาแล้วผมอยากรู้ว่าองุ่นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ please องุ่นตกมาหน่อย1ก้อนเท่าไหร่วะ25บาทคุ้มค่านะเนี่ยเราคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะว่าเลมอนก็ผมมันราคาแค่10บาทเององุ่น25ใช้ได้เลยโอ้ my god ผมเล่นไปนานมากๆคุณผู้ชมทำให้ผมรู้นะครับว่าการปลูกพืชแบบออร์แกนิกนั้นไม่ง่ายเลยเว้ยไม่ง่ายเลยนะครับต้นล่าสุดที่ผมได้มาคือต้นบลูเบอร์รี่เดี๋ยวผมค่อยให้ดูนะแป๊บนึงขอเวลาประมาณ10กว่าวิโอเค 10,000 ละผมจะทำการซื้ออันนี้นี่ออโต้เบสเก็ต 5,000 ราคาไม่ใช่ 5,000 นะเว้ยราคา 10,000 มึงหลอกกูนะครับแต่ว่านี่เป็นเครื่องเก็บผลไม้อัตโนมัติคุณผู้ชมเป็นตะกร้านะครับดูนี่ดูเงินที่ฉันได้โคตรเยอะแล้วก็รวดเร็วมากๆผมชอบมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูต้นบลูเบอร์รี่นี่อยู่ตรงนี้ราคามันเท่าไหร่วะบลูเบอร์รี่มันอันนึง250ประมาณ250นะครับถือว่าแพงใช้ได้อยู่นะทีนี้ผมจะได้เป็นอิสระสักทีผมจะสามารถนั่ง AFK ได้แบบชิลๆแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าผ่านมากี่นาที41นาทีคือกูไม่ได้ AFK เลยกูต้องใช้เมาส์นี่จิ้มอยู่ตลอดนะครับ no AFK คราวนี้ผมจะได้พักแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเซ็งกับเกมนี้นะครับผมเล่นมานานมากเว้ยแล้วพอเราก็ผมไปดูคนอื่นนะครับเราก็จะรู้สึกแบบเกิดความท้อขึ้นทันทีเพราะว่าของเรามันกากนะครับกากมากๆคุณผู้ชมตะกี้นี้นะครับคือผมบอกเลยว่าผมนะครับเห็นคนที่แบบว่ารีเบิร์ตมาแล้วหลายรอบเจ้าหมอนี่รีเบิร์ตไปแล้ว4รอบเล่นไปได้ยังไงเนี่ย4รอบเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้นะครับออบบี้มันพร้อมสำหรับผมละเดี๋ยวผมจะทำการปิดตรงนี้เอาไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่ผมนั้นจะให้ผลไม้ของผมมันมากองออกกันตรงนี้เยอะๆแล้วพอผมได้คูณ2ผมก็จะกดปุ่มปั๊บโอ้โหคราวนี้แหละเงินโคตรรวยแต่ประเด็นคือคุณอย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะเว้ยผลไม้มันมีการหายไปได้ด้วยนะมันก็ว่าถ้าเกิดมันมีผลไม้อยู่ในตะกร้าเยอะเกินไปมันแม่งจะเทเลพอร์ตออกจากตะกร้ากูไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบๆนิดนึงคุณผู้ชมรีบนิดนึงเอาล่ะสเต็ปเทพผมเล่นออบบี้นี้มาไม่ต่ำกว่า10รอบแล้วนะถ้าผมพลาดนี่ผมจะโมโหมากเพราะว่ามันเสียเวลาซ่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 าเรียบร้อยเอาล่ะรีบๆกดปุ่มกดปุ่มดีอีสต๊อปกูบอกกดปุ่มนี่กูพิมพ์อะไรออกไปเนี่ยดูเงินโอ้โหโอ้ my god this is epic โอ้ดูเงินเยอะมากแต่มันจะเงินเยอะแบบนี้ไปได้แค่แป๊บเดียวนะครับและสุดท้ายคุณก็ต้องไปนั่งเล่นออบบี้ใหม่คือผมวนโปรเซสนี้ผมประมาณ 5-6 รอบละเอาล่ะซื้ออีกต้นหนึ่งเลยบ้านกูรวยอย่างรวดเร็วเว้ยกูจะเอาเคลียร์อะไรดีไหมเนี่ยถ้าเกิดเคลียร์เลยเนี่ยผมว่ามันใช้เวลานานมากเพราะว่าแค่นี้ผมก็ใช้เวลาโอ้โหยังไม่ได้เล่นเกมอื่นยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้เล่นออบบี้ไปแล้ว9รอบดูเอาละกันมันสุดๆในเวลาทำเงิน yes oh my god เงินเยอะสุดๆ 200,000 แล้วคือลูกพีชนี่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมหาเงินได้เยอะที่สุดก็คือลูกพีชเว้ยลูกพีช1ลูกก็ผมมันราคาประมาณ 25,000 แต่ว่าอันนี้มันคูณ2ไงมันเลยให้ผม 5,000 oh my god รู้สึกดีมากๆเลยผมรู้สึกดีมากนะครับที่เวลาเรามองมาตรงออบบี้ของผมนะครับจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้ออร์แกนิกมากมายเรียงรายกันอยู่ช่างเป็นภาพที่สวยงามมากๆแต่แลกกับเวลาที่กูจะต้องเสียไปให้กับเกมนี้แล้วไม่ได้อัดเกมอื่นเอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่จะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมทำเงินละเพราะว่าแก็บมันต่างกันมากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าราคามันต่างกันขนาดไหนนะครับราคาต่ออันต่างกันประมาณ 250,000 เดี๋ยวให้ดูชึบโอเคกด E
ดูนะผมต้องเก็บเงินให้ได้ 500,000 คุณผู้ชมผมถึงจะได้แบบต้นลูกแพรและนี่เห็นไหมนี่กูขนาดแบบเปิดคูณ2นะเว้ย 500,000 ยังไม่ได้มาง่ายๆทั้งที่มันควรที่จะแบบขึ้น 500,000 แบบรวดเร็วและพอเหล่านั้นเสื้อน 500,000 เสร็จแล้วใช่ไหมคุณต้องเจอ 750,000 1 ล้านแล้วก็ข้ามมา2ล้าน3ล้าน4ล้านเลยไม่ไหวว่ะอย่างงี้ไม่ไหวทั้งที่เวลาเฟนซี่คูณ2ผมควรที่จะได้แล้วอย่างน้อย 1-2 อันอันนี้ไม่ได้เลยจุกหนักๆ 500,000 แล้วนะซื้อไปเลยก่อนออกเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าลูกแพรมันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่25,000 1,000 ไม่ใช่25,000ไม่ใช่เฮ้ยลูกแพรดิวะ 10,000 10,000 คุณผู้ชมเยอะไหมก็เยอะนะโอเคคุณผู้ชมผมคิดว่าพอให้เพียงเท่านี้ก่อนผมยังมีคิวเกมอื่นที่จะต้องอัดนะครับขอโทษด้วยที่ไม่สามารถเก็บทั้งหมดได้มันใช้เวลาเล่นเยอะมากจริงคุณผู้ชมก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมาลอง AFK แบบนี้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูแล้วกันสนุกดี